إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأحد فضل الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักในอัลเลาะห์ทุกท่านครับขอเน้นย้ำตักเตือนตัวผมเองและพี่น้องทุกท่านให้พวกเราได้มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงทั้งในที่ลับและในที่แจ้งและอย่าให้ชีวิตของเรานั้นจบลงบนดุนยานี้เว้นแต่เราจะต้องเป็นคนที่มีหัวใจที่บริสุทธิ์หัวใจที่สะอาดบิกอนบินซาลีมเป็นหัวใจที่มีความศรัทธาและยึดมั่นเชื่อมั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับชีวิตบนดุนยานี้ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาให้เรามาอยู่บนดุนยานี้เรามีชีวิตเดียวสิ่งที่สำคัญที่สุดในการอยู่บนดุนยานี้เราจะต้องเอาความเชื่อเอาการปฏิบัติที่เรียกว่าอากีดะห์และอิบาดะห์ของเราพี่น้องครับให้มันถูกต้องอยู่ในแนวทางที่หลักการของอันอิสลามเพื่อที่จะเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่เราเชื่อบนดุนยามาตลอดชีวิตของเราเราปฏิบัติอามันอิบาดะห์บนดุนยานี้ตลอดชีวิตของเรานำกลับไปเสนอหน้าที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือชีวิตเดียวชีวิตที่เรามีอยู่แต่ก้าวแรกพี่น้องครับก่อนที่เราจะมาดุนยาใบนี้เนี่ยก้าวแรกเราเป็นซากศพมาก่อนเราเป็นซากศพอยู่ในครรภ์มารดามาก่อนเมื่อมารดาของเราตั้งครรภ์เนี่ยเราเป็นศพเป็นมายัดมาก่อนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ากัยฟะตักฟุรูนบิลลาฮิวะกุนตุมอัมวาตันพวกเจ้าจะปฏิเสธต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่างไรเล่าในเมื่อก่อนหน้านี้พวกเจ้าเป็นซากศพมาก่อนเป็นมายัดมาก่อนก่อนที่เราจะคลอดออกมาจากครรภ์มารดาเนี่ยเราเป็นซากศพมาก่อนพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าซุมมาเซาวาหูแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทำให้เราน่ะเป็นรูปเป็นร่างในครรภ์ของมารดาวะนาคอฟีวะนาฟะคอฟีฮิมิรูฮิฮีและเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะให้เรามีชีวิตที่สมบูรณ์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เป่าวิญญาณให้มาลาอิกะฮ์เป่าวิญญาณเข้าไปในครรภ์ของมารดาเมื่อครบเวลา4เดือนซุมมากอดออัจญะลันแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็กำหนดอายันของแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับมนุษย์บางคนเนี่ยตายในครรภ์ของมารดาไม่มีโอกาสออกมาใช้ชีวิตบนดุนยาบางคนคลอดออกมาแล้วก็เสียชีวิตนักวิชาการเขาถึงบอกว่าถ้าเกิดว่าตายก่อนที่จะวิญญาณจะออกจากร่างบรรดานักฟิกนักฟุกอฮาเขาก็ถึงบอกว่าให้เอาไปฝังเฉยแต่เรากำลังจะพูดถึงคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาอย่างเราที่นั่งกันอยู่นี่แหละครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีชีวิตออกมาจากครรภ์มารดาและได้ใช้ชีวิตแล้วก็พกอายันออกมาโดยที่เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่เราออกมาแล้วถามว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามาอยู่ทำไมให้เรามาทำไมครับพี่น้องบนดุนยานี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้โอกาสเรามีชีวิตออกจากครรภ์มารดาให้เรามาสะสมอำนาจหรือเปล่าเปล่าเลยให้เรามาสะสมทรัพย์สมบัติให้มีมากเพิ่มพูนขึ้นหรือเปล่าเปล่าเลยหรือว่าให้เราได้ใช้ชีวิตอยู่บนดุนยาตามฮาวานับสูของเราที่เราต้องการหรือเปล่าเปล่าเลยชีวิตบนดุนยานี้ที่เรากำลังดำเนินชีวิตอยู่ไม่ได้ไปแบบไร้สาระพี่น้องครับหนึ่งในเป้าหมายหนึ่งในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการกับมนุษย์นั่นก็คือพี่น้องครับในซูเราะห์อันมุนหรือซูเราะห์ตะบาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัลลซีคอละกัลเมาตะวัลฮายาตะ
ลียับลูวะกุมอายุกุมอัสานุอามาดาวันนี้คนที่มีชีวิตอยู่บนดุนยานี้ต้องฟังนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราว่าวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเป็นให้ทำให้มีการตายก่อนหมายถึงก่อนที่เราจะอยู่บนดุนยานี้เราตายมาก่อนเราเป็นสร้างศพและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทำให้เราเป็นก็คือมีชีวิตเพื่อที่จะทดสอบพวกเจ้าว่าใครบ้างในหมู่พวกเจ้าที่มีการงานที่ดีกว่ากันอะไรล่ะครับพี่น้องอะไรล่ะมันคือการงานที่ดียิ่งนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ต้องคิดต้องพิจารณาแล้วครับพี่น้องสังคมมุสลิมนี้และสังคมโลกนี้กำลังเปลี่ยนไปกำลังเกิดหายนะกำลังเกิดฟิตนะกำลังเกิดอันฟิตันอยู่ทั่วทุกหัวระแหงเราต้องคิดแล้วครับต้องตรวจสอบตัวเองครอบครัวเราคนในอะห์ลีกุมของเราสองประการที่เราจะต้องคำนึงถึงพี่น้องครับนั่นคืออากีดะห์นั่นคือความเชื่อที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีมาประกาศวันนี้เรามีอะกีดะห์เหมือนกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเปล่าต้องตรวจสอบครับเพราะความเชื่อใดก็แล้วแต่ที่มันไม่มีรูปแบบมาจากคำสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันจะเป็นความเชื่อของอิสลามไม่ได้ประการที่สองคืออามันอิบาดะห์ที่เราปฏิบัติกันอยู่พี่น้องครับทั้งความเชื่อทั้งการปฏิบัติทั้งอะกีดะห์ที่มาจากกุรอานแล้วก็อิบาดะห์ที่มาจากซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม2สิ่งนี้แหละครับพี่น้องมันจะนำพาให้เราประสบความสำเร็จในวันอาคิเราะห์และวันที่เราจะจากดุนยานี้ไปเราจะจากไปในสภาพที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการก็คือคนใดก็แล้วแต่ที่อัลเลาะห์ทดสอบคนนั้นแหละคือที่ยึด2สิ่งนี้คือเขาจะมีการงานที่ดียิ่งนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายวันนี้พิจารณาตัวเองด้วยครับวันนี้เรานึกคิดทุกอย่างบนดุนยาระวางโปรเจกต์ทุกอย่างมากมายแต่เราคิดไหมวันที่เราจะต้องกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะเอาอะไรกลับไปทรัพย์สินหรือเปล่าเปล่าทรัพย์สมบัติหรือเปล่าเปล่าเลยยศถาบรรดาศักดิ์เปล่าเปล่าเลยสิ่งที่เอากลับไปคืออะกีดะห์อามันอิบาดะห์ของเราเท่านั้นแหละครับรักลูกรักหลานเตือนคนในครอบครัวเตือนลูกเตือนลูกเตือนหลานเตือนพ่อเตือนแม่ของเราวันนี้ต้องตรวจสอบตัวเองแล้วว่าความเชื่อการปฏิบัติของเราและครอบครัวเรามันตรงตามแนวทางของอันอิสลามหรือเปล่าผมพูดในหลายๆครั้งพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นความเชื่อหรืออามันอิบาดะห์ใดก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นอิสลามแต่มันไม่ได้มาจากท่านนบีมันมีไหมล่ะเราบอกว่านี่คืออิสลามนี่คือสิ่งที่ถูกต้องเป็นความเชื่อเป็นอะกีดะห์แต่มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่รู้เรื่องเลยหลักความคิดง่ายๆพี่น้องครับไม่ต้องเรียนจบที่ไหนหรอกครับสิ่งที่คนมนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดบนดุนยานี้มาบอกกับเรามาสอนกับเราแต่เราไม่เอาเราพับเก็บใส่กระเป๋าแล้วก็เอาความเชื่ออื่นเอาการปฏิบัติอื่นมาทดแทนแล้วเราคิดว่ามันดีนั่นคืออารมณ์เราคิดเองนั่นคือความรู้สึกของเราที่เราคิดว่าดีแต่มันไม่ได้ดีตามแนวทางของอันอิสลามพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับหะดีษบทหนึ่งที่อยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามมุสลิมและอิหม่ามอะห์มัดจากท่านอบีฮุรอยเราะห์วันนี้เราละหมาดเราอยากละหมาดเราอยากจะทำอิบาดะห์ให้เหมือนกับท่านนบีฟังคำสอนของท่านนบีอบีฮุรอยเราะห์อบีฮุรอยเราะห์รายงานว่าอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอิซาตะชาฮะดะอะฮะดุกุมเมื่อพวกท่านทั้งหลายทําการอ่านตะชาฮุดในการละหมาดฟันยัสตะอิดบิลลาฮ์มินอัรบะอินแล้วก็พวกท่านจงทําการขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับ4ประการดังต่อไปนี้หมายความว่าเมื่อเราทําการอ่านตะชาฮุดเสร็จแล้วแล้วเราทําการศอลาวาตก่อนที่เราจะให้สลามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้กับเราขอดุอาบทนี้อัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินอะซาบิยะฮันนัมโออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงคุ้มครองให้เราได้พ้นจากการลงโทษในนรกยะฮันนัมวะอะซาบิลกอบริโออัลลอฮ์ขอให้ข้าได้ขอให้เรานั้นได้พ้นจากการลงโทษในอะซาบกุบรวะมินฟิตนะตินมะฮยาวัลมะมาตโออัลลอฮ์
ขอให้ข้าได้พ้นจากความยากลำบากความเหน็ดเหนื่อยความวุ่นวายความทุกข์ยากต่างๆขณะมีชีวิตและในขณะที่กำลังจะจากดุนยานี้ไปเดี๋ยวจะมาพูดถึงประเด็นนี้ครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายวะมินฟิตนะตินมาซีฮิดดัจญาลและโออัลลอฮ์ขอให้ข้าได้พ้นจากความวุ่นวายความเสียหายที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในเมื่อเราจะต้องเผชิญหน้ากับมาซีฮิดดัจญาลก็คือมนุษย์ที่จะปรากฏตัวขึ้นในก่อนวันกิยามะห์พี่น้องครับเน้นกับพวกเรากับครอบครัวเราอย่าลืมในดุอาบทนี้อย่าลืมในสิ่งที่นบีสอนแต่สิ่งที่อยากจะบอกในคุตบะห์ในวันนี้พี่น้องครับอยากจะเตือนในคุตบะห์ในวันนี้ก็คือสักรอตุลเมาต์ความเจ็บปวดความทรมานความเสียใจที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในขณะที่วิญญาณกำลังออกจากร่างพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่ท่านกำลังจะเสียชีวิตแน่นอนท่านนบีคือคนที่เป็นมนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดบนดุนยาใบนี้เป็นไซยิดุลอัมบิยะเป็นบรรดาหัวหน้าของบรรดานบีต่างๆก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตท่านก็เอามือทั้งสองของท่านเอาน้ำจากถุงน้ำของท่านแล้วก็มาลูบที่ใบหน้าของท่านแล้วท่านก็กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อินดะลิลเมาติซะกะรอตุมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกที่สมควรยิ่งในการเคารพสักการะอินดะลิลเมาติซะกะรอตุมแท้จริงความตายนั้นซะกะรอตมันเจ็บปวดเหลือเกินมันทรมานเหลือเกินพี่น้องครับคนที่เป็นมะซูมคนอย่างนบีคนที่เป็นศาสดาในขณะที่เสียชีวิตลงท่านรู้สึกเองได้เลยว่ามันเจ็บปวดมันทรมานท่านอาลีบินอบีตอลิบได้กล่าวไว้ว่าละอันฟุดอร์บะวะอะฮนุมิลเมาติอะฮลันฟิรอดการที่ถูกแทงด้วยดาบสักพันครั้งเนี่ยการที่คนคนหนึ่งถูกแทงด้วยดาบสักพันครั้งเนี่ยมันยังเจ็บปวดน้อยกว่าการที่วิญญาณกำลังที่จะหลุดออกจากร่างของคนคนนั้นพี่น้องครับสภาพแบบนี้เนี่ยในขณะที่อีหม่านของเราแบบนี้เนี่ยเราจะรับไหวไหมเราจะรับไหวไหมพี่น้องครับวันนี้แค่โดนมุซีบะห์โดนทดสอบโดนอุบัติเหตุนิดหน่อยแค่นั้นเองเรายังรับไม่ได้เรายังรู้สึกเสียใจแต่การที่วิญญาณมันกำลังจะหลุดออกจากร่างอาลีบอกว่ามันถูกดาบแทงสักพันครั้งมันยังเจ็บปวดน้อยกว่าแล้วเราอีหม่านของเรามันจะรับไหวไหมพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายพี่น้องครับย้อนกลับมาดูตัวเรากลับมาดูพวกเรามุสลิมทุกวันนี้กี่คนแล้วกี่ชีวิตแล้วที่ไม่ได้มีโอกาสได้อ่านดุอาบทนี้กี่ชีวิตแล้วครับที่จอกดุนยานี้ไปในสภาพที่ไม่ละหมาดกี่ชีวิตแล้วที่จากดุนยานี้ไปในสภาพที่ละหมาดไม่ครบกี่ชีวิตแล้วที่จากดุนยานี้ไปในสภาพที่ละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างละหมาดไม่ถูกต้องแล้วกี่ชีวิตครับพี่น้องที่จากดุนยานี้ไปในสภาพที่ละหมาดอัลลอฮ์ไม่รับเพราะในละหมาดของเขามีชีริกมีบิดอะห์ปนอยู่ละหมาดแบบนี้เราจะรับได้ยังไงล่ะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกมันอะดะซาฟีอัมรีนาฮาซามาไลซามินูฟะฮูวะรดดุนการงานใดก็แล้วแต่ที่มันไม่ตรงกับการงานของฉันฟีอัมรีนาก็คือฟีดีนี่นาในศาสนาของฉันถ้ามันไม่ตรงกับแนวทางของฉันฟะฮูวะรดดุนมันถูกตีกลับหรือในอัลกุรอานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ากอดิมนาอิลาอามิลูมินอามะลินฟะยันนาฮูฮาบาอัมมันชูรอเรามุ่งเรานำมาสิ่งที่พวกท่านเชื่อพวกท่านปฏิบัติบนดุนยานี้เราเอามาแล้วเราก็เอาให้มันไปเป็นฮาบาอัมมันชูรอเป็นผงธุลีที่ปิวว่อนในวันกิยามะห์สาเหตุมาจากความเชื่อการปฏิบัติของเรามันไม่เหมือนกับมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไงครับวันนี้ตรวจสอบตัวเองหรือเปล่าละหมาดของเราอิบาดะห์ของเราต่างๆสิ่งที่เราเชื่อเราขวนขวายเราทำกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนเหน็ดเหนื่อยบนดุนยานี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารับหรือเปล่า
เราอยู่ในกลุ่มไหนพี่น้องครับเราจะจบดุนยานี้ไปในสภาพที่เราอยู่ในกลุ่มไหนพี่น้องครับอย่าลืมขอดุอาสิครับหน้าที่ของเราเมื่อเรามีชีวิตอยู่บนดุนยานี้ขอดุอาให้เยอะๆอัลลอฮุมะอินนีอัสอะลุกะอิลมันนาฟิอันวะริสกันตอยยิบันวะอามะลันมุตะกับบะละยาอัลลอฮ์ฉันขอริสกีที่ฮาลาลขอความรู้ที่มันเป็นประโยชน์ความรู้ที่มันอยู่ในแนวทางของศาสดาและก็ขอบันทึกความดีของฉันในบันทึกของฉันอัลลอฮุอักบัรพี่น้องครับตรวจสอบตัวเองและผู้พูดด้วยก็ต้องตรวจสอบด้วยว่าวันนี้อิบาดะห์ของเราที่เราทำกันอยู่เนี่ยมันตรงตามแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเปล่าพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายถามว่าทำไมมนุษย์ถึงจะต้องได้ลิ้มรสแห่งความตายถึงได้ลิ้มรสความเจ็บปวดอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกนะครับกุลลุนัฟซินซาอิกะตุลเมาต์ทุกชีวิตจะต้องได้ลิ้มรสแห่งความตายตั้งแต่มนุษย์ยินมักลูกแม้กระทั่งมะลาอิกะก็จะต้องได้ลิ้มรสแห่งความตายตัวท่านนบีเองก็ยังบอกว่าความก่อนที่เราจะตายมันเจ็บปวดขนาดไหนในดุนยานี้เราคิดสักกี่ครั้งพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องของการจากดุนยาก่อนที่เรื่องของเราจะตายเราอยู่ในสมองของเรามั่งหรือเปล่าความตายเนี่ยการที่เราจะกลับไปหาพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงเราอยู่บนดุนยานี้คิดสักกี่ครั้งหรือว่าวันนี้เรากำลังวิ่งไล่ตามดุนยาอยู่วิ่งไล่ตามอำนาจวิ่งไล่ตามทรัพย์สินวิ่งไล่ตามผลประโยชน์วิ่งไล่ตามทุกสิ่งทุกอย่างจนเราไปรับใช้ดุนยาหรือเปล่าหรือว่าวันนี้เรายืนอยู่นิ่งนิ่งยืนอยู่นิ่งนิ่งแล้วก็ยึดกิตาบุลลอและสุนนะอย่างแน่นกัดมันด้วยฟันกรามอัลฮัมดุลิลละต้องตอบตัวเองต้องคิดต้องพิจารณาครับพี่น้องเพราะว่าความเชื่อการปฏิบัติของเราบนดุนยานี้เราต้องแบกออกไปจะถูกจะผิดจะดีไม่ดีเราต้องแบกออกไปแล้วไปสอบสวนกันในวันกิยามะห์แต่ในวันนั้นพี่น้องครับมันไม่มีทางย้อนกลับมาแก้ไขอะไรแล้วได้แล้วมันไม่มีทางย้อนกลับมาอยากจะมาแก้ไขในสิ่งที่ปวดในสิ่งที่ทำผิดที่ทำพลาดไปบนดุนยานี้ไม่มีโอกาสแล้วกี่มายัดแล้วกี่ยานาซาแล้วที่เราไปส่งเขาแต่ถ้าคิวเราเมื่อไหร่พี่น้องครับเราเตรียมอะไรไว้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ากุลลูมันอะลัยฮาฟานทุกสิ่งมันต้องพินาศอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกุลลูชัยอินฮะละกะอิลลาวะญะฮะฮูละฮุลฮุกวะอิไลฮิตุรยาอูนทุกสิ่งต้องพินาศเว้นแต่พระพักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนการตัดสินเป็นของอัลลอฮฺและแน่นอนพวกท่านจะต้องกลับคืนสู่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้ศรัทธาครับเหตุการณ์หนึ่งอยู่ในวะรียะดุสซามีอินเหตุการณ์ที่จะนำเสนอกับพี่น้องคือเหตุการณ์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังจะเก็บดวงวิญญาณของผู้ที่ทำหน้าที่เก็บดวงวิญญาณของคนอื่นนั่นคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังจะเก็บดวงวิญญาณของมะลากุลเมาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เก็บชีวิตยินมักลูกทั้งหมดบรรดามะลาอิกะห์ทั้งหมดและสิ่งถูกสร้างท่านหมดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกวะยัสอะลูฮุลลอฮ์มัลบะกียะห์มินัลคอลาอิกจามะลิกุลเมาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามกับมะลิกุลเมาว่าโอ้มะลิกุลเมาเอ๋ยใครที่ยังเป็นสิ่งถูกสร้างที่หลงเหลืออยู่ใครที่ยังหลงเหลืออยู่บนดุนยาใบนี้ยากูลูอิลาฮีมะลิกุลเมาบอกว่ายาอัลลอฮ์ลัมยัฟกอไม่มีใครเหลืออีกแล้วครับไม่มีใครเหลืออิลลาญิบรีนวะอิสรอฟีนวะมีกาอินวะอับดุกัสซาลีนอัลอาลอามามายะไดไม่มีใครเหลือแล้วหรือเว้นแต่ยิบรีนอิสรอฟีนมีกาอินและข้าบ่าวผู้ต่ำต้อยผู้นี้ที่กำลังอยู่ต่อหน้าพระหัตถ์ทั้งสองของท่านฟะยะมุรุฮุลลอฮ์บิกอรดีรัวยิบรีนอิสรอฟีนวะมีกาอิน
อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงสั่งมาลิกุลเมาว่ามาลิกุลเมาจงไปเก็บรั้ววิญญาณของยิบรีนอิสรอฟีนและมีกาอีนเมื่อทั้งสามเมื่อมาลักทั้งสามถูกเก็บชีวิตลงไปอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยังถามกับมาลิกุลเมาอยู่ว่ามาลิกุลเมามีใครยังหลงเหลืออีกไหมบนดุนยาใบนี้ยาอิลาฮีไม่มีแล้วครับยาอัลลอฮ์ไม่เหลือแล้วครับนอกจากบ่าวผู้ต่ำต้อยคนนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงตัดกับมาลิกุลเมาว่ามาลิกุลเมาถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเจ้าจงตายลงเจ้าจงตายลงตรงนี้แหละครับพี่น้องสิ่งที่อยากจะหนักจะบอกกับพี่น้องในคุตบะห์ในวันนี้เรื่องนี้อินดามายะตะคูลูมาลิกุลเมาในขณะที่มาลิกุลเมากำลังจะตายยากูลูวะอิสตุกะวะยะลาลุกด้วยเกียรติของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับความสูงส่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรากุนตูอะห์ลามูอันนะซะกะรอตินเมาชะดีดาฮากะซาละตะลัฟตุมิงกาอันตะฟีนีมินกับดีอัรวาฮินอิบารยาอัลลอฮ์มาลัยกุลเมาบอกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ายาอัลลอฮ์หากฉันรู้ว่าความเจ็บปวดกับการที่วิญญาณกำลังจะออกจากร่างมันเจ็บปวดในขณะนี้มันเจ็บปวดแบบนี้มันเจ็บปวดเหมือนแบบนี้เนี่ยฉันจะขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ฉันได้รอดพ้นจากการทำหน้าที่เก็บชีวิตของคนผู้คนอื่นอัลลอฮ์อักบัรพี่น้องครับมาลิกุลเมาผู้ที่ทำหน้าที่เก็บวิญญาณในขณะที่ท่านกำลังโดนดึงวิญญาณเองเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าให้เราฟังความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นพี่น้องครับมันเกิดขึ้นโดยที่เราจินตนาการในบรรดาสมองของมนุษย์ไปไม่ถึงเราจะจินตนาการยังไงล่ะว่าดาบพันเล่มมันแทงอยู่ที่ตัวเราแต่เราไม่ตายแต่เราเจ็บแต่การโดนถอดวิญญาณสำหรับผู้ไม่ศรัทธามันเจ็บยิ่งกว่าดาบแทงพันครั้งพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายนี่คือความเจ็บปวดที่มันจะเกิดขึ้นเมื่ออายันมาถึงเมื่อเราจะต้องจากดุนยานี้ไปทุกชีวิตพี่น้องครับจะต้องได้ลิ้มรสความเจ็บปวดแบบนี้แน่นอนเมื่อทุกอย่างจบลงบนดุนยานี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็มองลงมายังบนดุนยานี้อิซัมในสภาพที่อิซัซซัมสุกวิรอตวัยซันนูยูมุงกะดารอตวัยซันยูลูลินวัยซันอิบารุซุยยิรอตดวงอาทิตย์ม้วนตัวลงและดับแสงดวงดาวล่วงหล่นกระจัดกระจายภูเขาถูกเคลื่อนย้ายทุกที่ทะเลถูกจุดลุกเป็นไฟนี่คือสภาพในวันกิยามะห์พี่น้องครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเมื่อทุกอย่างบนดุนยานี้จบลงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็กล่าวกับดุนยานี้ว่าไอนัลมุลูกไอนัลญะบาบิรอไอนัลฮารุไอนัชชารุไอนัมามุไอนัลละซีนาอาฟิซูนาอาซูฟีกอยรีวะอับดุกอยรีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ถามกับดุนยานี้ว่าโอ้ดุนยาเอ๋ยแม่น้ำของเจ้าไปไหนดุนยาเอ๋ยสิ่งปลูกสร้างของเจ้าไปไหนดุนยาเอ๋ยสิ่งที่ท่านสร้างมาสิ่งที่ดุนยาสร้างมามันไปไหนใครที่อหังกาอยู่ที่ไหนใครที่ไม่อิบาดะห์ต่อข้าอยู่ที่ไหนอัลลอฮ์ถามพี่น้องครับถามกับดุนยาแต่ว่าไม่มีเสียงตอบรับจากดุนยาใครที่มีความใครที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาอยู่บนความดีของข้าแล้วเขาไม่อิบาดะห์ต่อข้าอยู่ที่ไหนและไม่มีเสียงตอบจากดุนยาอัลลอฮฺจึงตัดถามต่อไปอีกว่าลิมัลมุลกุลเยาลิมัลมุลกุลเยาลิมัลมุลกุลเยาวันนี้ใครมีอำนาจที่สุดวันนี้ใครมีอำนาจที่สุดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามถึงสามครั้งถามกับดุนยาว่าใครมีอำนาจที่สุด
พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับใครจะตอบล่ะวันนั้นแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ตอบให้กับพวกประชาชาติหรือมนุษย์ทั้งหลายให้รู้ในซูเราะห์อัลกอฟิรอายะห์ที่16อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกยะมะฮุมบาริซูนะลายักฟาอัลลอฮิมินฮุมชัยลิมัลมุลกุลยาวลิลลาฮิวาฮิดิลกอฮารอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกวันที่พวกเขาจะต้องปรากฏตัวขึ้นก็คือวันที่มนุษย์วันที่ดุนยานี้จะถูกปรากฏตัวขึ้นไม่มีสิ่งใดที่จะซ่อนเล้นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อไปอีกแล้วไม่มีใครที่จะหนีต่ออำนาจของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อไปอีกแล้วใครล่ะมีอำนาจที่สุดแน่นอนมันเป็นของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้บริหารจัดการและผู้อภิบาลแห่งโลกดุนยานี้อัลลอฮฺอักบัรพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเรื่องราวในคุตบะห์ในวันนี้อยากจะบอกกับพี่น้องว่าเรามีโอกาสอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาให้เราได้ออกมาใช้ชีวิตบนดุนยานี้และพกอายันมาไม่รู้เมื่อไหร่บางคนได้อยู่50 60 70ปีอัลฮัมดุลิลละห์แต่สิ่งที่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่บนดุนยานี้พี่น้องครับเหนื่อยกันมามากแค่ไหนในการทำอิบาดะห์แต่อิบาดะห์นั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่รับในวันกิยามะห์จะเอาหวังที่จะเอาอิบาดะห์ที่ปฏิบัติไปและเอาไปนำเสนอหน้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พอเอาไปถึงมันไม่มีค่าเพราะสิ่งที่เราทำมันค้านกับซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งที่เราทำมันไม่ตรงกับแนวทางของท่านนบีและบรรดาซะลัฟที่และบรรดาซะลัฟและบรรดาซอฮาบะห์ที่เขาได้เชื่อได้ปฏิบัติแต่เราก็มาคิดว่าสิ่งที่เราทำมันดีเพราะเราคิดกันขึ้นมาเองเราปฏิบัติในเรื่องของศาสนาโดยไม่คำนึงถึงหลักการของอันอิสลามหรือว่าเราปฏิบัติตามอิสลามตามคำสอนของปู่ย่าตายายถ้าเราเชื่อแบบนี้อะกีดะห์ของเราเป็นแบบนี้มันก็ไม่ต่างกับมุชริกชาวมักกะฮ์กุฟฟารมุชริกีนในยุคนั้นกุฟฟารมุชริกีนบอกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอีซากีและละฮุมอิตตะบิอูมาอันซัลลัลลอฮ์พวกท่านต้องเชื่อต้องปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามั้ยกุฟฟารมุชริกีนมันตอบกอลูบัลนัตตะบิอูมาวะจัดนาอะลัยฮิอาบาอานาเราจะไม่ตามหรอกสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานำมามูฮัมหมัดมาเผยแพร่แต่เราจะตามในสิ่งที่บรรดาปู่ย่าตายายเรายึดถืออยู่กากตะกอนของกุฟฟานมุชริกีนมันตกมาอยู่ในมุสลิมในยุคเราหรือเปล่าวันนี้พอเอากุรอานมาแปลต่อหน้าเอาหะดีษมาบอกต่อหน้าไม่เอาก็เขาทำกันแบบนี้ก็ที่ผ่านมาเขาเป็นแบบนี้อ้างคนส่วนมากกูคนแบบนั้นงั้นเขาก็ลงนรกกันหมดเลยหรือเปล่าการอ้างคนส่วนมากอ้างการกระทำของคนอ้างรูปแบบของคนอื่นมันไม่ใช่จุดที่พิสูจน์ว่าอิสลามถูกต้องหรือเปล่าการที่จะพิสูจน์ว่าอิสลามถูกต้องนี่พี่น้องยืนให้ถูกก็คือยึดกุรอานและหะดีษของท่านนบียึดไว้สองอย่างนี้พี่น้องจะไม่มีวันหลงบนดุนยานี้ยืนอยู่ไว้สิครับบนกุรอานและหะดีษตามความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์ถามว่าวันนี้เราละหมาดตามใครเราถือศีลอดตามใครเราตอบได้ละหมาดเหมือนนบีถือศีลอดเหมือนนบีอิบาดะห์เหมือนนบีแล้วเกิดทันนบีหรือเปล่าคำสอนของอิสลามเมื่อนบีจากเราไป 1,400 กว่าปีมาแล้วเนี่ยอิสลามไม่ได้จากไปด้วยคำสอนของนบียังอยู่ร่องรอยอาซาดการปฏิบัติการจดบันทึกมันยังอยู่ที่หัวใจของเรานี่แหละครับมันจะปรับได้ไหมสิ่งที่เราเคยเชื่อเราเคยปฏิบัติแล้วมันผิดมันไม่ตรงตามสุนนะของท่านนบีเรากล้าที่จะแก้ไขมันไหมตรวจสอบหัวใจตัวเองสิครับการงานที่ดียิ่งนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันคือการงานที่มาจากมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับจงเตือนครอบครัวของตัวเองถ้ารักลูกรักครอบครัวเตือนลูกเตือนหลานวันนี้เตรียมตัวได้แล้ววันที่ทุกคนจะต้องเผชิญหน้ากับการถูกถอดวิญญาณความเจ็บปวดมันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่เมื่อเราจะไปถึงวันนั้นพี่น้องครับตอนนี้ตัวผู้พูดเองและพี่น้องเองก็ยังมีชีวิตกันอยู่การเรียนรู้ศึกษาในของอันอิสลาม
พี่น้องครับกุรอานและหะดีษเนี่ยมันไม่พาให้ใครหลงทางไปทางไหนหรอกครับแต่สิ่งอื่นที่มันจะหลงก็คือการที่ไปเชื่อในสิ่งเขาเรียกว่าเชื่อเลยทงกุรอานปักไว้หะดีษปักไว้แต่ความเชื่อของเรามันเลยทงมันเลยในกรอบของอันอิสลามนบีทำแค่นี้ผมเคยได้ประสบได้พูดคุยกับบางคนแกบอกว่าอ้าวถ้านบีไม่เคยขับรถไม่เคยอะไรเราทำเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่อุตริหรือเปล่าอันนี้มันไร้สาระมันนอกเหนือเพราะว่าเขายังแยกไม่ออกว่าเรื่องของดุนยากับเรื่องของศาสนาเขาแยกกันไม่ออกแต่ถ้าเป็นเรื่องศาสนาท่านนบีบอกมากานามินอัมรีดีนิกุมฟาอิเลียมากานามินอัมรีดุนยากุมฟาชะนุกุมบิฮีถ้าเรื่องใดก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องของศาสนามินอัมรีดีนี่กุมฟาอิเลียมาเอาจากฉันเท่านั้นนะแต่ถ้าเรื่องใดก็แล้วแต่ที่มันเป็นเรื่องของดุนยาท่านจะทำอะไรจะพิจารณาจะทำให้มันดีขึ้นจะไปสร้างนู่นจะไปต่อเติมอะไรทำให้มันดีเข้าไปพวกท่านดีกว่าฉันเพียงพอไหมกุรอานหะดีษคำของอัลลอฮ์คำของนบีเพียงพอไหมที่ทำให้เราหยุดความเชื่อหยุดอิบาดะห์ของเราอยู่ในแนวทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราจากดุนยานี้ไปพี่น้องครับไม่มีโอกาสกลับมาอีกแล้วแต่เราจะแบกอะไรไปล่ะครับเหมือนกับมีเงินมีอยู่เต็มกระเป๋าเลยแต่เป็นแบงก์กาโมแล้วก็แบกจะไปซื้อของใครจะรับล่ะแต่ถ้าวันนี้เรามีอยู่แค่20แต่มันเป็นแบงก์จริงมันคือแนวทางของศาสนาจริงๆซื้ออะไรก็ได้แต่พี่น้องครับการยึดสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันไม่ได้ยากแล้วก็มันไม่ได้ง่ายเพราะมันจะต้องมาซึ่งบททดสอบแลกด้วยผลประโยชน์แลกด้วยการดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยามจากคนรอบข้างแลกด้วยหัวใจที่ศรัทธาเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเตือนตัวเองตัวผมด้วยและเตือนพี่น้องด้วยวันนี้อินนัลลซีนะกอลูร็อบบุนัลลอฮุซุมมัสตะกอมูใครก็แล้วแต่ที่เขาประกาศว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้าและจึงยืนยันคำนั้นนะครับยืนยันและยืนยันในแนวทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าลืมดุอาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอให้กับเราสอนให้เราขออัลลอฮุมมะอินนีอะกูอะอูซุบิกะมินอะซาบิยะฮันนัมวะมินอะซาบิลกอบรีวะมินฟิตนะตินมะฮยาวัลมะมาตวะมินฟิตนะตินมะซีฮิดดัจญาลหรือในสำนวนที่ท่านหญิงไอชะห์รายงานก็คืออัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินฟิตนะซินมิวัลมะซะมิวัลมักรอมขอให้พ้นจากบาปที่มันเกิดขึ้นและหนี้สินที่ล้นพ้นตัวก็อยากจะฝากไว้กับพี่น้องในคุตบะห์ในวันนี้นะครับดุอาบทนี้อ่านกันเยอะๆอ่านกันให้มากในทุกๆละหมาดสลับบางท่านเนี่ยท่านบอกว่าถามกับลูกท่านว่าเวลาลูกละหมาดเสร็จว่าท่านอ่านลูกจะลูกเอ๋ยอ่านดุอาบทนี้หรือยังถ้าลูกบอกว่ายังไปละหมาดใหม่มันเป็นความละเอียดอ่อนของการยึดแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันไม่ถึงกับท่านต้องไปละหมาดใหม่หรอกครับไม่ได้อ่านดุอาบทนี้แต่มันเป็นสิ่งที่บรรดาคนในบรรพชนในยุคต้นเขาให้ความสำคัญกับซุนนะห์ของท่านนบีในการอบรมตัรบียะห์ลูกๆว่าดุอาบทนี้มันบางอุลามะผมไม่อยากจะพูดถึงบางอุลามะเขาออกบอกว่าจะเป็นวาญิบซะด้วยซ้ำแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นแค่ซุนนะห์ที่ท่านนบีสอนแต่ซะลัฟแต่คนในยุคก่อนเขาให้ความสำคัญให้ความสำคัญว่าถ้ายังไม่อ่านบูอาบทนี้ไปละหมาดใหม่ซะลูกนะครับก็อยากจะฝากกับพี่น้องไว้ยึดถือซุนนะของท่านนบียืนหยัดอยู่ในแนวทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนวาระสุดท้ายที่เราจะจากดุนยานี้ไปอะกูลุกอลีฮาซาฟาสตักฟิรุลลอฮ์นะซีมวะลีวะละกุมวะอิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟาสตักฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารอ